เหตุกรุณพลเล่าความผูกพันมีน็อตวรฤทธิ์เคียงข้างยามทุกเหตุผลที่นิ่งดูดายไม่ได้สืบเนื่องจากกรณีดราม่าที่สองนักแสดงหนุ่มเพื่อนซีเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณและน็อตวรฤทธิ์เฟื่องอารมณ์สาดคอมเมนต์ถกกันในประเด็นการเมืองผ่านโลกโซเชียลแถมยังมีการใช้ข้อความกูมึงจนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายถึงขนาดมีการตั้งคำถามว่าสถานะความเป็นเพื่อนของทั้งสองหนุ่มจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือเปล่ากระทั่งล่าสุดเพชรกรุณพลก็ได้ใช้ช่องทางทวิตเตอร์@pechi66ตอบกลับชาวเน็ตที่แท็กข้อความเพื่อให้กำลังใจเจ้าตัวและวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนดังกล่าวด้วยการบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันในวันที่มีน็อตวรฤทธิ์เป็นกำลังใจและคอยเคียงข้างซึ่งทำให้ณเวลานี้เจ้าตัวก็ไม่ได้ที่จะนิ่งดูดายเพื่อนคนดีได้เช่นกันตอนที่พี่อกหักสติหลุดก็มีเขานี่แหละครับที่อยู่ข้างๆไม่ยอมไปไหนคอยดึงสติแล้วเวลาที่เขาเป๋ไปแบบนี้จะให้พี่นิ่งดูดายพี่ทำไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยทยอยให้ข้อมูลรับบ้างไม่รับบ้างก็ยังดีกว่าไม่ให้อะไรเขาเลยและนอกจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองที่เพชรกรุณพลได้ออมอธิบายถึงเหตุผลและความรู้สึกโดยละเอียดก็ส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งยังมียอดผู้ใช้ทวิตเตอร์เข้ามากดรีทวีตโพสต์มากกว่า 3,000 ครั้งเลยด้วยขอขอบคุณข้อมูลเพจชี้66น็อตวรฤทธิ์พาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ